สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงหุ้นทิ่มตานะคะของรายการ Business Line and Line นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าวันนี้พี่ม่อนจะไม่อยู่นะเห็นว่าไปสัมผัสลมหนาวกันที่สวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารายการของเราก็ยังมีอยู่นะก็ยังเจอกับพี่แชมป์เหมือนเดิมนะคะขอต้อนรับกันก่อนละกันกับทางด้านพี่แชมป์นะคะพงพัฒน์คำชูค่ะปูเป็นผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบลอยเยินต้านั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แชมป์เป็นยังไงบ้างวันหยุดไปเที่ยวไหนมาบ้างคะไม่ได้ไปไหนนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนผมเพราะว่าเห็นต่างจังหวัดเขาไปเที่ยวกันรถติดมากเลยนะพี่แชมป์โหแบบแย่งกันเที่ยวแย่งกันกินโดยเฉพาะบางแสนครับเห็นเขาบอกน้ำใสน้ำใสคนก็เลยไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพากันไปกันรถติดเลยก็แต่ว่าทางทีมพี่ม่อนเขาก็ยังเที่ยวสัมผัสลมหนาวไปขึ้นดอยดอยหรือภูเขาดีนะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็พี่ๆนักลงทุนก็น่าจะได้เห็นกันใน Facebook ไลฟ์สดของที่พี่ม่อนได้มีการไลฟ์สดมาพาไปเที่ยวแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ๆที่อยู่ดีก็ยังติดตามรายการของเราได้ทุกช่วงทุกเวลากันยังอยู่นะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอเชิญชวนพี่ๆก่อนละกันนะบอกงานบุญกันก่อนนะคะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะคะพี่ๆอย่าลืมมากันนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมดีๆนะคะงานเริ่มต้นที่หัวใจซึ่งครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะจัดเนี่ยเราก็มีไปสำรวจแล้วล่ะพี่แชมป์ว่าโรงพยาบาลเขาขาดแคลนเครื่องมืออะไรกันบ้างซึ่งครั้งนี้ก็ขาดเครื่องที่ชื่อว่า EEG นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการตรวจโรคลมชักให้กับเด็กๆที่เขามีอาการนั่นเองก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านได้มั้งคะพี่ก็เลยมาระดมทุนการจัดงานนั่นเองนะคะก็เรียนเชิญพี่ๆมาทำบุญร่วมกันนะคะในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะคะโดยราคาบัตรอยู่ที่ 3,900 บาทนั่นเองนะคะก็ซื้อบัตรถึงครั้งเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมงานแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเข้าร่วมกับแก๊งสามชาได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นงานพิเศษที่จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าพิเศษมากๆเลยนะคะมาทำบุญร่วมกันก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์086นะคะ490-2823นั่นเองนะคะก็ระหว่างที่รอพี่ๆตอนนี้รู้สึกว่าจะมากันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook ไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะพี่ชามก็เปิดบวกมานะคะหลังจากที่หยุดยาวไปเมื่อวานนั่นเองนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ 1,697.38 จุดนะคะบวกมา 1.22 จุดค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมเมื่อวานที่ตลาดเราปิดไปเพราะว่าภูมิภาคเขาติดลบกันหมดเลยก็ดีแล้วดีแล้วทำให้ตลาดเปิดบวกมาแล้ววันนี้มีภาพตลาดยังไงบ้างพี่ชามครับค่ะเอาภาพเซตก่อนเลยกันนะครับว่าเซตเป็นไงบ้างครับเรามาดูจากภาพใหญ่ก่อนค่ะภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นกรอบไซด์เวย์ทั้งกว้างเลยด้านล่างเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,665 เป็นด้านล่างแล้วกรอบด้านบนเนี่ยคือ 1,730 อ๋อก็จะผ่าน 1,700 ได้คือเนี่ยคือภาพนี่คือกรอบใหญ่นะด้านล่างเนี่ย1165ค่ะด้านบนเนี่ย1730ค่ะสำหรับระยะสั้นเนี่ยกรอบย่อยๆเนี่ยเราต้องดูในภาพลาย30นาทีประกอบว่ากรอบย่อยของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับกรอบย่อยตรงไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีแนวต้านด้านบนอยู่สักประมาณ 1710ตรงนี้เป็นแนวต้านด้านบนค่ะด้านล่างเนี่ยก็คือ1680คือกรอบบนใน1710ด้านล่าง1680ค่ะดังนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงนี้ราคามันอยู่เท่ากันกลางกรอบตอนนี้มันสัก 1,696 สังเกตว่ามันกลางกรอบเนี่ยถ้านักทุนที่แบบยังไม่มีฐานะเนี่ยอาจจะรอก่อนนะคะถ้าใครมีแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปชนด้านบนเนี่ยก็เป็นแนวขายแต่ถ้ามันย่อลงมาด้านล่างเนี่ยก็เป็นแนวซื้อสำหรับคนที่ยังไม่มีเพราะปกติเนี่ยครับภาพเซตอินเด็กซ์เนี่ยปกติเวลามันลงมาแรงๆเนี่ยสังเกตว่ารอบนี้มันลงแรงมากแล้วลงวันนั้นเป็นแก็บประมาณน่าจะสัก40จุดประมาณเนี่ยมัน720ลงมาเปิด680เนี่ยเวลามันร่วงลงมาแรงเนี่ยส่วนมากทางเทคนิคเนี่ยแพทเทิร์นส่วนมากมันจะเสียไปหมดเลยเวลาแพทเทิร์นมันเสียไปหมดเนี่ยมันต้องรออย่างน้อยสักอาทิตย์2อาทิตย์ให้มันฟอร์มแพทเทิร์นมาใหม่ก่อนดังนั้นในช่วงระยะสั้นมันจะเป็นการแกว่งค่อนข้างเป็นไซด์เวย์เราเลยตีกรอบให้ดูแต่แรกว่ามันกรอบมันเป็นยังไงอยู่ค่ะก็กรอบอยู่ที่1665
กรอบใหญ่1665-1730กรอบย่อยก็1680-1710ครับต่อมาเราก็เอาภาพของตัวเซกเตอร์มาให้ดูว่าตอนนี้เซกเตอร์ต่างๆเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับตัวเซตอินเด็กซ์นะครับค่ะเซกเตอร์แรกที่มันนำตลาดเนี่ยมันก็คือพวกเซกเตอร์กลุ่มไฟแนนซ์นำตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วพวก KDC Aeon อะไรพวกนี้ครับคือที่นำตลาดมาสักพักก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วมาดูกลุ่มที่มันค่อนข้างน่าสนใจดีกว่ากลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มด้านซ้ายบนซ้ายบนคือกลุ่มที่แบบโมเมนตัมมันเริ่มมาดีแล้วแต่ว่าเทรนด์มันยังไม่มาว่ามีกลุ่มไหนบ้างครับก็ที่เราเห็นแล้วจะมีกลุ่มแบงค์ครับกลุ่มแบงค์ที่ประกาศงบกันด้วยใกล้สัปดาห์นี้ละกลุ่มแบงค์ก็ใกล้เข้ามาละใกล้เข้ามาเป็นใกล้มาเป็นโซนที่จะขึ้นนำตลาดได้แล้วก็มีกลุ่มปิโตกลุ่มปิโตก็ค่อนข้างแข็งสำหรับนักทุนที่แบบเล่นเซฟหน่อยพวกกลุ่ม property fund อะไรเงี้ยก็เริ่มกลับเข้ามาครับก็พยายามดูในกลุ่มพวกนี้ไว้นะครับนี่เป็นกลุ่มหลักๆที่เราคิดว่ามันมีโอกาสจะ outperform ขึ้นมาได้ค่ะครับนี่ก็เป็น3กลุ่มแบงก์กลุ่มปิโตแล้วก็กลุ่ม property fund ครับกลุ่ม property fund เราไปเจาะรายตัวกันบ้างไหมคะเจาะรายตัวก็กลุ่มแบงค์นี่ก็มีเดี๋ยววันนี้เราลองไล่แบงค์เลยไหมว่ามีแบงค์อะไรบ้างเพราะแบงค์มันมีไม่เยอะไล่ง่ายก็ดูตัวใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะคะตัวแรก SCB ครับ SCB SCB เนี่ยเรามองว่าราคาเนี่ยมันแกว่งเพราะนั่นเป็นกรอบไซด์เวย์ค่ะกรอบด้านล่างเนี่ยคือ140ด้านบนเนี่ย150ค่ะเราเลยมองว่าถ้า SCB มันแกว่งในกรอบเนี่ยแล้วเราตอนนี้มันอยู่ใกล้กรอบล่าง 141.5 ค่ะก็คือเรามองว่าตรงเนี้ยถ้าเราเล่นเนี่ยมันคือกรอบล่างละถ้าเราถูกในอัพไซด์ด้านบนเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปได้ถึง5บาทถึง10บาทแต่ถ้ามันสูงอยู่นะใช่แต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเราก็คัทลอสไม่กี่บาทค่ะก็คือค่อนข้างคุ้มกับความเสี่ยงถ้ามองตัว SCB ค่ะครับตัวละต่อมาเป็น K-Bank K-BankK-Bank เนี่ยสังเกตว่าภาพหลักเนี่ยเขาก็แกว่งในกรอบเหมือนกันกรอบด้านล่างเนี่ยบริเวณ203ด้านบนเนี่ย218-220ช่วงประมาณนั้นค่ะครับแต่ว่าสังเกตว่าตรง SCB อ่ะมันอยู่ที่กรอบล่างพอดีเลยแต่ว่า K-Bank เนี่ยมันยังห่างกรอบล่างสักระยะหนึ่งมันก็เลยรีวอร์ดจะไม่ได้สูงเท่าตัว SCB ถ้าเทียบกัน SCB จะดูดีกว่า SCB เด่นกว่านะคะครับตัวใหญ่ตัวก็คือตัว BBL ตัวนี้ถือว่านั่งยืนแข็งเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ลงสัปดาห์แล้วตัวนี้แทบก็ไม่ลงไม่ไปไหนเลยครับก็เลยแบบยังยืนนั่งแข็งตัวนี้ก็อาจจะเล่นยากเพราะมันยืนนิ่งๆเลยมันไม่ได้ไปไหนมากค่ะระหว่างตัวนี้จะเป็นแนวเล่นแบบแปลกๆหน่อยคือปกติตัวอื่นเราเล่นซื้อใกล้ๆแนวรับแต่ตัวนี้อาจจะถ้ามันเบรกผ่านด้านบนสัก214อะไรค่อยไปซื้อตามดีกว่ารอ214ก่อนล่ะค่ะครับรอ214ตอนนี้209 209ค่อยรอห่างอยู่นะคะก็คือตรงนี้มันอยู่กลางๆก็คือยังอาจจะทำอะไรไม่ได้กับตัว BBL ค่ะถ้ามาดูตัวพวกแบงค์เล็กๆกันบ้างว่ามีอะไรตัวแรกก็คือ KKP KKP ตัวนี้เรามองว่าถ้าใครชอบแบงค์เล็กหน่อยตัวนี้อาจจะเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอะไรนะครับสังเกตเนี่ยตรงนี้มันวิ่งเป็นกรอบสังเกตมันวิ่งเป็นกรอบตัวดาวเทนชาแนลมันวิ่งเป็นกรอบดาวเทนชาแนลก็จริงแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันก็คือแบบแถวแนวรับแล้วแหละ72อะไรเงี้ยเราเลยมองว่าแถวเนี้ยก็เป็นแนวรับได้ละมีโอกาสพอดีเลยนะคะใช่ก็มีโอกาสรีบาวกลับได้เหมือนกันสำหรับตัว KKP ค่ะครับตัวอื่นก็มีสมมุติทิสโก้ทิสโก้ภาพอาจจะทิสโก้ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยภาพมันค่อนข้างไหลลงเรื่อยๆแล้วก็แรงซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนตัวนี้เราเลยอาจจะยังไม่ค่อยชอบอะไรตัวทิสโก้ครับแต่วันนี้ก็บวกนะคะทิสโก้ไม่ค่อยเ
ไม่ชอบก็คือตอนนี้กลุ่มแบงก์ใหญ่ก็ SCB ก็ยังเด่น SCB น่าจะเด่นสุดถ้าเทียบเป็นแบงก์ใหญ่เบก็ยังไม่มีอะไรเบก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบด้านบนก็ยังไม่ผ่าน142สัปดาห์แล้วพยายามขึ้นไปทดสอบแต่ก็ยังไม่ผ่านด้านล่างก็39ค่ะเบก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบธรรมดาอยู่ครับค่ะมีตัวไหนไหมคุณแบงค์ครบแล้วมั้ยก็หลักๆน่าจะโอเค TMB TMB อ่ะ TMB แล้วเราลืมได้ยังไง TMB ก็ตัวนี้เราก็มองว่าจริงแถวเนี้ยมันก็เป็นโซนแนวสะสมแล้วเพราะว่ามันด้านล่างก็ 2.24 อะไรเงี้ยก็เป็นแนวรับด้านบนก็ 2.5 ก็คล้ายๆ SCB ก็คือเล่นในกรอบไปเล่นในกรอบนะเล่นในกรอบก็คือตอนนี้ก็กลุ่มแบงค์เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้2ตัวถ้าใครชอบตัวใหญ่ก็คือ SCB SCB ถ้าลงมาหน่อยก็เป็น TMB สามารถเล่นในกรอบได้หรือว่าพวก KKP อะไรเงี้ยก็กรอบเท่าไหร่นะพี่กรอบล่างเดี๋ยวนะตัว TMB อ่ะ TMB กรอบด้านล่างเนี่ยมันประมาณ 2.26 ด้านบนก็ประมาณ 2.5 2.26 บน 2.25 นะด้านบน 2.5 อ๋อ 2.5 ด้านบน 2.5 TMBกลุ่มแบงก์ก็น่าจะครบแล้วน่าจะครบละกลุ่มปิโตก็จริงก็มีแค่2ตัวหลักให้ดูก็คือ IVL กับ PTT GC ไปดู IVL กันก่อนละกันเนาะพี่ IVL ก่อนละกันครับ IVL นี้ติดลบน่ะเปิดลบลงมาหน่อยตัวนี้เราก็มองว่ามันก็เหวี่ยงเป็นกรอบด้านล่างเนี่ย56ด้านบนก็61ประมาณนะครับ61ดังนั้นถ้าย่อมาด้านล่างเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการแบบเล่นซื้อได้สักแถวประมาณ56ในด้านบนก็ไปรอขายสัก61สำหรับตัว IVL ค่ะขาย61นะสำหรับคนที่จะเล่นนะคะครับถ้าเป็นตัว GC เนี่ยสังเกตว่า GC ก็แกว่งเป็นกรอบเหมือนกันค่ะกรอบด้านล่างอยู่แถวประมาณ76ด้านบนก็อยู่ประมาณ 82.5 ประมาณ5ครับแต่ถ้าเราเลือกเนี่ยเราอาจจะชอบตัว IVL มากกว่าว่าทำไมชอบตัว IVL มากกว่าเพราะว่าสังเกต GC เนี่ยมันอยู่แนวรับก็จริงแต่ว่าถ้าแนวรับ76มันหลุดเนี่ยมันอาจจะเปิดดาวไซด์ลงมาเพราะว่าแนวรับด้านล่างตรงนี้อาจจะโล่งลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็น IVL เนี่ยสังเกตว่าถ้ามันสมมติมันหลุด56เนี่ยข้างล่างแถว54อะไรก็เป็นแนวรับที่มันค่อนข้างแข็งอยู่คือด้านล่างมีแนวรับแบบรองซ้อนไว้อยู่สำหรับตัว IVL เลยมองว่ามันน่าจะเซฟกว่าเซฟกว่าตัว GC นะ GC ครับก็มีให้เลือกแล้วนะสำหรับกลุ่มปิโตตัว IVL นั่นเองนะคะอีกหนึ่งกลุ่มที่เราดูกันไปเมื่อกี้ Property Fund ใช่ไหม Property Fund ตัวนี้ไม่เป็นไรก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันให้ดูเฉยว่านักทุนที่แบบชอบเซฟหายิวก็ไปลองไปดูได้ครับได้พี่แชมป์ตลาดหลบแล้วอ่ะลบ3จุดครับก็นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเพราะว่าภาพตอนนี้จริงมันอย่างที่เราบอกภาพมันเป็นไซด์เวย์มากกว่าคือตรงเนี้ยยังไม่ต้องแพนิคไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเป็นจุดที่เราทำอะไรไม่ได้ถ้ามันย่อลงมาถึงแนวรับเราค่อยไปซื้ออ๋อรอแนวรับหรือว่าถ้ามันเด้งไปด้านบนเนี่ยเราอาจจะไปขายหรือว่าถ้าเป็นทีเฟกเราค่อยไปช็อตมันพูดถึงทีเฟกแวบไปดูทีเฟกกันก่อนได้ไหมครับมีพี่ๆถามกันมาพอดีเลยทีเฟกเป็นยังไงบ้างทีเฟกทีเฟกก็ภาพเหมือนตัวเซตครับเพราะว่าภาพมันก็หลังที่มันลงมาแรงแล้วก็เปิดแก็ประดับ 3-40 จุดเนี่ยคือแพทเทิร์นทุกอย่างเนี่ยมันจะเสียหมดอินดิเคเตอร์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเพี้ยนๆไปหมดเลยดังนั้นมันต้องรอสักพักให้มันแบบทำฐานใหม่ขึ้นมาก่อนให้มันสร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเราเห็นทีเฟกเนี่ยเราเห็นว่าจริงด้านบนเนี่ยแนวต้านหลักจริงๆของตัวทีเฟกเนี่ยผมก็ตีตัวดาวเทรนไลน์ขึ้นมาให้ดูนะครับค่ะจะเห็นว่าจริงแนวต้านหลักของ TFX จะอยู่ประมาณ 1,112 ซึ่งเป็นแนวต้านดาวเทรนไลน์จริงถ้าขึ้นมาแถวเนี้ยเรามองว่าแถวช่วงเนี้ยน่าเป็นจังหวะในการเข้าไปช็อตนะถ้าขึ้นไป1,122เนี่ยค่ะแถวช่วงเนี้ยเราไปช็อตได้แต่ถ้ามันย่อลงมาแถว 1,100 ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยแถวช่วงเนี้ยเป็นจังหวะในการเข้าไปลองค่ะ 1,100 นะคะถ้าช่วงล่างเนี่ยคือลงมาลองแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแถว 1,122 เนี่ยตรงนี้รอช็อตแต่ตรงนี้ราคายังไม่เลือกทางก็เลยรอก่อนรอก่อนนะรอให้มันไปทางไหนสักที่นึงก่อนแล้วค่อย
คือตลาดเวลาผันผวนเนี่ยเราไม่อยากให้นักทุนติดตรงกลางค่ะเราอยู่ตรงกลางเนี่ยชัดเจนให้มันเลือกข้างก่อนเนาะได้ค่ะพี่ก็โหตอนนี้สำหรับโมดแอคทีฟตอนนี้นะคะพี่ K-Bank อันดับ1นะคะอันดับที่2 MTC อันดับที่3 AOT อันดับที่4 CPO แล้วก็อันดับที่5ก็ IVL ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ติดลบกันหมดเลยครับค่ะเราไปอัปเดตหุ้นสัปดาห์ที่แล้วไหมคะหุ้นสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่แชมป์แนะนำไว้มี3ตัวตัวแรกเป็น TMB 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 ค่ะ TMB ก็น่าจะเท่าทุนเพราะว่าสัปดาห์แล้วมันก็อยู่ประมาณ 2.3234 ค่ะสัปดาห์นี้ก็ 2.34 ก็คือไม่ได้ไปไหนคือยังเท่าทุนอยู่เท่าทุนอยู่นะสำหรับตัว TMB นะครับค่ะสำหรับคนที่ตามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ WHA ก็น่าจะประมาณเท่าทุนเพราะว่ามันสัปดาห์แล้วเราคุยกันมันก็อยู่ประมาณช่วงนี้ประมาณ 4.2 ค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะเท่าทุนตัว BHA ค่ะตัวสุดท้ายก็เป็นตัวกราฟตัวกราฟนี่น่าจะได้กำไรเพราะตอนเราคุยกันไปมันน่าจะสักประมาณ71หรือ72ช่วงนั้นตอนนี้มันมา74กว่าก็กราฟน่าจะได้กำไรไปค่ะครับก็ถือว่าเข้าเป้านะสำหรับตัวกราฟครับค่ะโอเค3ตัวสัปดาห์ที่เราอัปเดตไปแล้วนะคะครับแล้วมีสัปดาห์นี้มีตัวเด่นที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมสัปดาห์นี้ที่จะหุ้นที่เราคิดว่าโอเคนะก็มีตัวแรกเนี่ยเราแนะนำเป็นตัว BLA BLA ค่ะสังเกตตัวนี้มันเงียบไปนานมันเป็นขาลงมาค่ะมานานมากเลยแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกอะไรบางอย่างคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการเบรกขึ้นมาสังเกตจากแท่งเขียวตรงนี้ตรงนี้มันมีการเบรกแรงๆเลยจาก3แถวผ่าน33ก็วิ่งมา35รวดเดียวเลยเรามองมันเบรกค่อนข้างแรงแล้วเบรกแรงเสร็จมันมีการย่อลงมาแถวโซนเดิมแล้วแถวนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันเลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นรอบของการจบขาลงแล้วก็ปรับตัวขึ้นใหม่เราเลยมองว่า BLA ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับก็แนวรับก็แถวประมาณช่วงนี้แหละครับก็ประมาณ 33.5 33.5 นะครับสำหรับแนวต้านเนี่ยก็ไปรอสักแถวประมาณ36เป็นแนวต้านแรก36ต้านแรกค่ะอีกทีก็38ครับ38ถ้าหลุดบริเวณสัก32เนี่ยก็เป็นแนวคัทลอสละ32คัทนะคะครับBLA นะตัวแรกตัวนี้เป็นไอเดียคือมันเป็นแนวโน้มขาลงมานานแล้วก็พยายามพลิกกลับเป็นขาขึ้นสำหรับคนที่ชอบแบบพวกแบบชอบหุ้นที่เพิ่งกลับตัวใหม่ๆไม่อยากไปไล่ตามที่มันตัวที่มันขึ้นไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับค่อยๆไปแต่ถ้าไปก็ไปแรงเลยก็มีโอกาสลุ้นว่าถ้ามันกลับตัวได้จริงเราก็จะได้ต้นทุนที่มันค่อนข้างต่ำคนเดิมถึงตัวเวลานะคะพี่ๆตอนนี้มีรับชมกันอยู่824ท่านนะคะก่อนจะไปตัวต่อไปพี่ๆกดไลค์ให้พี่แชมป์หน่อยสิคะวันนี้อุตส่าห์มาถึงออฟฟิศเลยนะเฮ้ไลค์หัวใจกันมารัวๆเลยตัวถัดไปที่เรามองนะคือตัว BCP BCP ทำไมถึงชอบตัว BCP ตัวนี้เราให้ดูด้วยกันก็คือตัวอินดิเคเตอร์ล่างๆเนี่ยผมแปะไว้ให้ดูเนี่ยคือตัว RSI ค่ะตอนนี้เราก็รู้กันว่าถ้า RSI มันแตะต่ำกว่าระดับ30เนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์โซมันก็จะมีโอกาสรีบาวสมมติดูรอบแรกตรงนี้ค่ะแตะต่ำกว่าระดับ30มันก็ถ้าเราซื้อตรงนี้มันก็เป็นรอบรีบาวได้ช่วงนี้ก็แตะลงมาต่ำกว่า30ก็เป็นรอบรีบาวได้ช่วงนี้ก็แตะต่ำกว่า30ตัวนี้ก็เป็นรอบรีบาวได้ตอนนี้มันก็ลงมาแนวโอเวอร์โซอีกรอบละ สังเกตตัวนี้เวลาแตะโอเวอร์โซมักจะมีรอบของการรีบาวกลับเราเลยมองตอนนี้มันโอเวอร์โซอีกรอบแล้วก็เลยเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการมีลุ้นรีบาวนะคะลุ้นรีบาวสำหรับตัว BCP นะคะตอนนี้33.25 บาทรับได้เท่าไหร่คะก็ช่วงประมาณ3275อะไรช่วงนี้ก็ได้ครับ32.75ครับค่ะรีบาวกลับไป35ก็เป็นหรือว่า 36.5 นี่ก็เป็นแนวขาย 36.5 ขายนะคะครับก็เป็นแนวขาย
สำหรับถ้ามันจุดที่แบบไม่ไหวแล้วจริงๆมันลงมาแบบต่ำกว่า 31.31 นิดๆเนี่ย 31.5 แล้วก็เป็นแนวขายคัทลอสได้ครับตัวนี้ค่อนข้างน่าจะโอเคเพราะว่าสังเกตว่าหลายๆรอบนี้ลงมาโอเวอร์โซลแล้วมักจะมีรอบรีบาวด์ได้ถ้าตลาดไม่ได้แพนิคอะไรก็น่าจะรีบาวด์กลับได้สำหรับ BCP พูดปุ๊บบวกปั๊บเลยขยับเลยครับถ้าเป็นตัวเล็กสำหรับแบบนักทุนที่แบบชอบเก็งกำไรหน่อยว่ามีเก็งกำไรด้วยวันนี้ตัวไหนคะแต่นี้อาจจะให้รอนิดนึงตัวนี้ที่เรามองว่าเขานั่งแข็งมากก็คือตัวซิฟโก้มาแล้วซิฟโก้เราให้ดูภาพรายสัปดาห์คือมันตอนนี้มันน่าจะทำ all time high ไปแล้วทำ new high ใหม่ในรอบหลายปีเลยแต่ตรงนี้มันอาจจะเบรกขึ้นมาแล้วหน่อยนึงแต่เราตัวนี้เราอาจจะให้รอมากกว่าถ้ามันย่อลงมาเนี่ยอาจจะค่อยเข้าไปเล่นค่ะรอย่อเท่าไหร่คะก็คือแนวสัก 9.5 เนี่ยเป็นแนวรับ 9.5 ก็คือแนวเบรกแหละค่ะสังเกตตัว 9.5 มันเบรกขึ้นไปละแต่ถ้ามันมีการย่อมาอีกรอบนึงให้เราเข้ามาซื้อเนี่ยก็ค่อยเข้ามาซื้ อเพราะมันเบรกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราอาจจะรอแถว 9.5 ถ้ามันย่อลงมาค่อยเข้าไปซื้อสำหรับซิฟโก้รอก่อนนะคะสำหรับคนที่ชอบหุ้นแบบหุ้นที่แบบทำนิวไฮอย่างเงี้ยอาจจะดูตัวนี้แต่แล้วคนที่ชอบแบบหุ้นที่มันอยู่แนวรับก็อาจจะเป็นพวก BCP มันเป็นแนวรับด้านล่างเงี้ย BLA นี่คือเพิ่งกลับเทรนอะไรประมาณนี้ครับก็มีเลือกหลายสไตล์ก็คือเลือกหลายสไตล์เพราะว่านักทุนก็ชอบหุ้นสไตล์แตกต่างกันค่ะตัวเล็กก็มีเก็งกำไรก็มีโอ้โหหลายตัวเลยวันนี้3ตัวด้วยกันอันนี้ก็มาละ3ตัวป่ะอย่าเยอะไปนักทุนดูไม่ทันได้ตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างแบบผันผวนเนาะจริงก็มันยังไม่มีอะไรว่าตรงนี้มันกลางๆเราก็พยายามอดทนหน่อยให้มันไปที่กรอบบนก็คือขายกรอบล่างก็ค่อยลงมาซื้อค่ะวันนี้เราไปดูแอสเซทตัวหนึ่งที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้ดีกว่าได้เลยค่ะตัวไหนเอ่ยก็คือตัวราคาทองคำอ๋อราคาทองคำใช่ว่าเป็นอะไรที่เพอร์ฟอร์มดีมากในช่วงนี้เพราะตลาดหุ้นผันผวนไม่ค่อยดีก็จะหันไปทองคำกันนะหันมาทองคำกันจริงผมอยากชี้ให้ดูภาพใหญ่ของทองก่อนทองเนี่ยจริงในรอบหลายปีเนี่ย 3-4 ตั้งแต่ปี2013เนี่ยที่มันลงมา 1,200 ตรงนั้น 3-4-5 ปีเนี่ยไม่มีรีเทิร์นเลยเพราะมันวิ่งออกด้านข้างยาวตลอดเลยไม่ไปไหนเลยสำหรับราคาทองคำเราเลยมองว่าทองเนี่ยมันก็มีลุ้นที่จะเป็นรอบของการกลับมาได้ลุ้นกลับจริงถ้าเราตันตัวนี้ที่เราเคยเอามาให้ดูตั้งแต่น่าจะประมาณเกือบเดือนที่แล้วครับค่ะเราภาพนี้เรามาให้ดูคือภาพด้านบนเนี่ยคือตัวราคาทองคำนี่เส้นราคาทองคำนะครับค่ะไอตัวด้านล่างเนี่ยมันคือฐานะทางทุน มันก็เหมือนที่เฟกบ้านเราที่บอกว่านักทุนใครซื้อใครขายเนี่ยต่างประเทศเขามีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากราคาทองคำทีเฟกแล้วก็มีเทรดแต่ว่ามันตลาดเราไม่ใช่ตลาดใหญ่เราต้องไปมองในตลาดต่างประเทศคืออเมริกาเราก็ไปเก็บข้อมูลมาว่าตอนนี้ใครซื้อใครขายจุดที่น่าสนใจคือเนี่ยเส้นสีเขียวเอามาให้ดูเนี่ยมันคือสถานะนักทุนที่เรียกว่าคอมเมอร์เชียลเทรดเดอร์คอมเมอร์เชียลเทรดเดอร์เนี่ยคือนักหรือเรียกอีกอย่างนึงคือเฮดเจอร์คือแบบคนที่เป็นคอมเมอร์เชียลคือคนที่แบบมีสินค้าจริงๆครับแบบว่าต้องมีการซื้อขายทองจริงเนี่ยเขาจะจัดกลุ่มในคอมเมอร์เชียลเทรดเดอร์ซึ่งกลุ่มเนี่ยเขามองว่ากลุ่มเนี้ยมันอาจจะมีคล้ายๆอินไซด์เพราะกลุ่มพวกเนี้ยมันรู้เนี่ยว่าตอนเนี้ยมันผลิตมาได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนนักทุนธรรมดาทั่วไปเราเทรดอย่างเดียวเราไม่ได้รู้ดีมานด์ซัพพลายจริงพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่รู้ดีมานด์ซัพพลายจริงเราก็เลยคอยตามมันว่าพวกเนี้ยมันซื้อหรือมันขายอยู่ปกติกลุ่มเนี้ยพวกเฮดเจอร์เนี่ยที่เขาเรียกเฮดเจอร์คือปกติเขาทำสินค้าจริงออกมาเขาผลิตสินค้าจริงออกมาแล้วเขาก็ต้องมาขายขายล่วงหน้าในฟิวเจอร์เพื่อเฮดความเสี่ยงปกติเขาจะเป็นเน็ตช็อตต้องอยู่ฝั่งช็อตสังเกตตรงเนี้ยคือระดับ
ตรงนี้คือเส้นระดับศูนย์ถ้ามันต่ำกว่าระดับศูนย์เนี่ยก็คือเน็ตช็อตอยู่สังเกตอันนี้เป็นกราฟติด2015ปกติเนี่ยก็ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ก็คือเป็นเน็ตช็อตแต่ว่ามันมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยที่มันเป็นช่วงเวลาแปลกๆคืออยู่ดีพวกเนี้ยกลับมาเป็นเน็ตลองเดี๋ยวลองตีเส้นให้ดูว่ามันตีเส้นได้ไหมได้ค่ะโอ้เดี๋ยวเราเอาโปรแกรมเพ้นท์ดีกว่าค่ะค่ะอันนี้พี่ชามกำลังให้ดูกราฟของการทองคำนั่นเองนะคะทองคำค่ะนี่เราใช้โปรแกรมอะไรอ่ะพี่ชามอะไรนะครับเราใช้โปรแกรมอะไรอันนี้เอาเพ้นท์มาตีให้ดูใช่โอเคตีง่ายๆนะครับ uh-huh. เราตีคร่าวๆอาจจะเบี้ยวนิดนึง uh-huh. เดี๋ยวเราเซฟไปดูโปรแกรมอื่นดีกว่าเราเซฟละ uh-huh. เราได้เส้นละ uh-huh. ตรงนี้ระดับศูนย์ถ้าต่ำกว่าด้านต่ำกว่าศูนย์เนี่ยคือมันเป็นเน็ตช็อตนี่มันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะเฮดเจอร์มันควรจะต้องผลิตสินค้าจริงแล้วมาขายล่วงหน้าเพื่อล็อกความเสี่ยงแต่มันจะมีช่วงเวลาแปลกๆที่แบบพวกเนี้ยกลับมาลองคือไม่ยอมช็อตการที่เขาไม่ยอมขายล่วงหน้าแปลว่าเขามองว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นช่วงนี้มันเคยเกิดแบบเหตุการณ์อย่างเงี้ยล่าสุดคือปี2015โอ้ยนานเลยอ่ะ2015ตอนนั้นทองอ่ะลงมาแถวประมาณ 1,000 ต้นๆ 1,050 ประมาณนั้นแล้วสังเกตตรงนี้มันมาแถวใกล้ๆ0ระดับ0เลยแล้วสังเกตว่าทองรอบนั้นมันก็เป็นรอบของการปรับตัวขึ้นแล้วมารอบหลังเนี่ยที่มันลงมาแรงๆจาก 1,350 เนี่ยลงมาจาก 1,200 ตัวนี้เราเคยเอามาให้ดูตั้งแต่เดือนที่แล้วล่ะว่าตรงนี้มันกลับมาเน็ตลองนะพยายามดูทองหน่อยว่ามีโอกาสในการดีดตัวขึ้นซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเน็ตลองต่อเนื่องเลยแล้วก็ราคาเนี่ยก็เริ่มรีเฟกต์แล้วเริ่มปรับตัวขึ้นตามแล้วก็เลยมองว่าทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่มันดูน่าสนใจซึ่งปกติเวลามันขึ้นเนี่ยสังเกตอย่างนึงคือเวลามันขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันจะค่อยๆช็อตลงมาเรื่อยแต่รอบเนี่ยมันยังไม่พยายามปิดเลยเรายังมองว่ามันมีโอกาสของการไปต่อได้สำหรับตัวราคาทองคำมองว่ามีแนวโน้มไปต่อนั่นเองครับสำหรับตัวทองคำก็เลยมองว่าช่วงนี้สภาวะที่ตลาดหุ้นแบบผันผวนแล้วก็ทองมันก็เห็นพวกเฮดเจอร์มาเก็บอะไรเงี้ยเราอาจจะพอร์ตเราอาจจะมีทองไว้บ้างก็ถ้าเป็นทางเลือกที่ดีครับโอ้โหก็น่าสนใจเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนึงนะพี่แชมป์นะสำหรับคนที่เพราะว่าตลาดหุ้นตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าสนใจยังนิ่งๆอยู่นั่นเองนะคะได้เลยครบแล้วเนาะพี่แชมป์ข้อมูลที่เตรียมมาก็ข้อมูลที่เตรียมมาประมาณนี้ก็ครบละสัปดาห์นี้ก็พี่แชมป์ก็มีแนะนำ3ตัวด้วยกันนะคะพี่ๆมีตัว BLA มีตัว BCP แล้วก็อีก1ตัวก็คือตัวของ Cipco นั่นเองนะคะครับได้แล้วไปดูคำถามกันไหมพี่แชมป์ดูคำถามมานะครับได้ค่ะก็มีพี่ๆทยอยถามกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูดูให้นะ IVL ตอบไปแล้วนะคะมีถามแนวรับ IRPC เป็นยังไงบ้าง IRPC IRPC นะครับค่ะIRPC ก็มองว่าก็เข้าระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรถึงมองว่าแถวนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะในการเล่นเก็งกำไรกลับขึ้นไปได้คือมันสังเกตว่า RSI มันก็โอเวอร์โซลแล้วแหละค่ะแล้วก็การที่มันลงมาแรงๆนานๆเนี่ยมันก็ใกล้ๆโซนแนวรับแล้วอาจจะหลุดมาหน่อยจริงแนวรับเรามองตอนแรกแถวประมาณ 6.3 แต่มันก็หลุดมานิดหน่อยก็ตอนนี้ก็ 6.25 แต่ราคาก็โอเวอร์โซลแล้วแถวช่วงนี้เราก็มองว่าก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อกลับได้แล้วคือเล่นรีบาวรอบสั้นเฉยๆนะครับค่ะพี่ชาวันนี้นุ้ยถามหนึ่งตัว 4DTAC วันนี้เขามีประเด็นประมูลขึ้น900นี่เขาบอกเขาจะเข้าร่วมประมูลอ่ะครับค่ะเทคนิคหุ้นเป็นยังไงบ้างเทคนิคเราจะเข้าไปเล่นกับเขาได้ไหมเทคนิคถ้าเรามองตามเทคนิคเนี่ยจริงตัวนี้มันแกว่งเป็นกรอบมันทั้งกว้างเลยด้านบนเนี่ยขึ้นไปแถว48ก็เป็นแนวต้านค่ะด้านล่างก็42ก็แนวรับถ้าเล่นตามเทคนิคเนี่ยก็ย่อมาแถว42ก็เป็นแนวการรับด้านบนก็ขาย45.5 48เป็นแนวต้าน48นะครับตัวนี้ก็เล่นตามกรอบได้เล่นตามกรอบได้นะครับโอเคได้ค่ะ
เดี๋ยวกลับไปดูคำถามมีถามมาถึงตัวออริแนวรับค่ะออริจริงตอนนี้ภาพของกลุ่ม property จะไม่ในภาพรวมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็แนวรับเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงสังเกตแนวรับออริตรงไหนนะครับแนวรับคืออยู่ประมาณ 10.8 สังเกตเป็นแนวรับใหญ่เลย 10.8 เนี่ยก็ต้องรอมาแถวนี้ก่อนถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเล่นครับรอ 10.8 ก่อนรอ 10.8 นะคะ 10.8 พี่แอมนึกไอ้นี้ขึ้นมาได้ที่เขาบอกว่ามีประเด็นตัวเกี่ยวกับกองทิกเกอร์ฟันใช่ไหมมันจะมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับตลาดก็เขามองว่าถ้าแบบเปิดขายทิกเกอร์ฟันแล้วถ้าเกิดแบบคนมาซื้อกันเยอะมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแรงผลักดันหนุนให้ตลาดรีบาวกลับไปได้ก็คนออกเขาต้องมองว่าเอ้ยออกทิกเกอร์มาเขาก็มองว่ามันน่าจะตลาดมันก็น่าจะกลับไปอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขามองว่ามีโอกาสรีบาวกลับนั่นเองนะคะโอเคเข้าใจแล้วได้อ่ะไปดูคำถามกันต่อนะมีพี่ๆทยอยถามกันมาแล้วนะคะครับเดี๋ยวนะเน็ตบิ๊กครีมค่ะขอแนวโน้มถืออยู่ที่ราคา 28.5 แนวโน้มจะเป็นยังไงคะก็ราคานี้เลยครับ 28.5 เหรอจริงตัวนี้แนวโน้มยังดีนะครับค่ะตัวนี้เราตีกรอบให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยกรอบมันคือก็วิ่งตามอัพเทรนด์ channel ขึ้นไปครับด้านบนก็คือแนวต้านช่วง30ค่ะแนวโน้มยังโอเคครับแต่คือราคาที่ซื้ออาจจะไม่ได้ดีมากเพราะเราซื้อตรงกลางกรอบเลย 28.5 ค่ะแต่ว่าแนวโน้มยังโอเคอยู่ขึ้นไปด้านบนแถว30ก็เป็นแนวขายทำกำไรก็ถือรอถือรอก่อนนะคะแต่รอบหน้าเวลาซื้อก็พยายามซื้อใกล้เวลามันลงมาใกล้ๆกรอบล่างหน่อยเราจะได้กำไรสบายใจหน่อยได้ต่อไปนะคะมีถามถึงตัว EA ค่ะตอนนี้เข้ารับได้ไหม EA คิดว่ายังไม่อยากให้รีบเข้าไปรับนะครับอาจจะรอย่อลงมาใหม่อีกรอบแถวประมาณ44แล้วค่อยเข้าไปเล่นค่ะเพราะว่ารอบที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยตั้งแต่แถว28บาทเนี่ยวิ่งมาแถว50บาทเนี่ยก็ขึ้นมาเขานั่งเยอะแล้วก็เราเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มันมีแรงขายแรงๆมา2แท่งเนี่ยมันน่าจะเป็นการขายเพื่อเทคโปรฟิตของการที่ขึ้นมาเยอะละเวลาที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเห็นแรงขายทำกำไรออกไปแล้วเนี่ยส่วนมากมันจะยังไม่รีบกลับขึ้นไปมันจะเป็นการพักก่อนดังนั้นเลยมองว่ายังไม่ต้องรีบเข้าจะรอจังหวะต่ำๆแล้วค่อยก็ไปซื้อรอก่อนดีกว่านะสำหรับพี่ที่จะเข้ารับ EA นะคะครับต่อไปถามถึงตัว KTC ค่ะคุณพี่เย็น KTC เป็นยังไง KTC ว่าวันนี้บวกก็พยายามยืนบวกได้ค่ะ KTC เราก็มองว่าแนวโน้มยังโอเคอยู่นะครับก็คือแนวโน้มตัวนี้มันก็เป็นขาขึ้นแหละแต่ก็พยายามมีจุดระวังไม่ตลอดคือแนวสำคัญตรงนี้อยู่บริเวณ 33.5 ก็คือถ้ายังยืนเหนือแนวนี้ได้ยังมองว่ายังขึ้นต่อได้อยู่ค่ะครับด้านบนเนี่ยแนวขายทำกำไรก็อาจจะประมาณ38ขายทำกำไรถ้าหลุดบริเวณ 33.5 ก็ต้องคัดลอสออกมา 33.5 คัดนะคะครับได้เลยต่อไป MTC ค่ะ MTC วันนี้มันMTC. อาจจะระยะสั้นอาจจะเริ่มอาจจะพักเพราะว่าสังเกตวันนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปชนแนวต้านเดิมละค่ะสังเกตแนวต้านเดิมคือ54วันนี้ขึ้นไปชนแล้วก็ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่าน54แล้วก็เกิดแรงขายเป็นแท่งแดงออกมาเลยเนี่ยคือแปลว่าคนเขาขายกันที่แนวต้านเดิมแล้วราคาย่อลงมาเนี่ยเราเลยมองว่าตัวเนี้ยอาจจะต้องรอการย่อใหม่อีกรอบแล้วค่อยเข้าไปเล่นก็คือไปรอแถวเดิมมือแถว48บาทรอ48บาทนะคะได้แล้วก็นิดนึงคือสังเกตว่าไอ้ขึ้นรอบหลังเนี่ยขึ้นรอบแรกเนี่ยสังเกตไอ้ไซค่อนข้างสูงมากค่ะแต่รอบหลังเนี่ยไอ้ไซเริ่มอาจจะไม่ตามเท่าไหร่ละเลยมองว่ารอบขึ้นอาจจะไม่ได้แข็งเท่ารอบแรกที่มันวิ่งจาก40มา54แล้วค่ะครับได้พี่แชมป์นุ้ย
ไปดูใน Most Active มาตอนนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มน้ำมันอย่างปตท.สผ.จีซีเนี่ยก็ติดลบหมดเลยพี่ดูแนวโน้มให้หน่อยสิคะกลุ่มน้ำมันเป็นยังไงบ้างจริงเราให้ดูราคาน้ำมันก่อนดีกว่าว่าน้ำมันเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงครับราคาน้ำมันเนี่ยแนวโน้มตอนนี้มันแนวโน้มที่เราพยายามดูเนี่ยตอนนี้แนวรับสำคัญมันคือเส้นอัพเทรนไลน์เส้นนี้ค่ะสังเกตว่าที่น้ำมันลงมาแรงจาก76ดอลลาร์เนี่ยย่อลงมาที่แนวรับอัพเทรนไลน์ละ 70.5 แล้วก็มีรีบาวกลับไปได้ค่ะแต่ว่าการรีบาวรอบนี้สังเกตว่ามันแรงซื้อกลับมันยังไม่ค่อยแข็งนะคือปกติสังเกตตอนนี้มันย่อมาแถวแนวรับมันควรจะต้องแบบมีแรงซื้อไปแรงๆแท่งเขียวแรงๆเลยค่ะแต่หลังๆเนี่ยเป็นแบบแรงซื้อมันไม่ได้เขียวแรงแบบว่าเออมาปิดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยภาพราคาน้ำมันมันเลยดูแบบถึงยังยืนเหนือแนวรับได้แต่ว่าภาพไม่ค่อยดียังมีความเสี่ยงที่จะหลุดตรงนี้ลงมาอยู่เลยมองว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจมากในช่วงนี้ในภาพรวมนะครับไม่น่าสนใจนะก็เราไปดูรายตัวเนี่ยสังเกตตัวปตท.เนี่ยก็อยู่ประมาณ51ตรงนี้มันอาจจะมีการย่ออาจจะย่อมาปิดแกปแถว 49.75 ได้ก็เลยกลุ่มน้ำมันอาจจะยังไม่รีบเข้าไปรับครับก็รอดูราคาน้ำมันดีกว่าครับคือแนวโน้มเริ่มดูไม่ค่อยแข็งนะน้ำมันค่ะไอตัวสผ.ก็เหมือนกันคือหลังจากที่มันขึ้นมาแรงเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการพักตัวละค่ะครับอาจจะยังไม่ต้องรีบสับปูน้ำมันอาจจะรอดูไปก่อนรอดูก่อนนะคะครับได้เลยต่อไปมีพี่ถามถึงตัวบ้านปูมาด้วยค่ะบ้านปูแนวโน้มแนวโน้มยังเป็นเชิงขาลงนะบ้านปูเนี่ยค่ะบ้านปูจริงมีถามมาเยอะที่พยายามย้ำตลอดก็คือจริงอยากให้รอผ่านใจเย็นรอผ่านตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาก่อนถ้ามันผ่านดาวเทนไลน์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแถว19บาทเนี่ยแนวโน้มมันถึงจะค่อยกลับมาดีพยายามให้มันผ่านแนว19บาทให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยยังอาจจะยังไม่ค่อยน่าเข้าไปครับตอนนี้18บาท40สตางค์นะคะรอก่อนนะสำหรับพี่ๆที่จะเข้าไปรับนั่นเองนะคะต่อไปเป็นตัว PTG ค่ะเห็นถามกันมาหลายท่านเลย PTG PTG จริงตัวนี้มันแนวโน้มมันถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยมันลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกัน32ลงมา11บาทตัวนี้11บาทก็เริ่มเป็นโซนแนวรับละเป็นโซนแนวรับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบหุ้นที่มันขาลงแล้วเราพยายามซื้อที่แนวรับเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นแนวเล่นที่แบบ aggressive หน่อยแบบว่าถ้ามันเรารับ11บาทเนี่ยถ้ามันหลุดต่ำลงไปเนี่ยแล้วต่ำกว่า 10.5 ลงไปเราก็ขายทิ้งแต่ว่าถ้าคนที่แบบรอเป็นแนว conservative หน่อยอาจจะรอก่อนรอให้มันฟอร์มฐานที่มันชัดกว่านี้แล้วก็มีการเบรกตัวดาวเทนไลน์อะไรขึ้นมาได้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อค่ะแต่ตรงนี้มันยังภาพยังไม่มีแนวเบรกอะไรเท่าไหร่ครับถ้าคอนเซอร์เวทีฟพยายามรอก่อนร้อนมีแพทเทิร์นนี่มันชัดกว่านี้หน่อยได้ชัดเจนนะพี่ๆที่จะเข้ารับรอก่อนนะคะสำหรับตัว PTG ต่อไปมีถามถึงตัว AOT ค่ะ AOT พยายามเล่นในกรอบพยายามเล่นในกรอบคือกรอบด้านล่างเนี่ยมันอยู่ประมาณ62ด้านบนก็67ค่ะถ้าย่อมากรอบล่างเราค่อยเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อตรงนี้อาจจะยังห่างจากกรอบล่างมานิดหน่อยค่ะตอนนี้มัน63อาจจะรอนิดนึงให้มันสัก62เราค่อยไปซื้อครับค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้จะเห็นหุ้นก็จะอยู่ในช่วงรอทั้งนั้นเลยนะคะพี่ชาเพราะว่ามันรีบาวกลับมาดับนึงละค่ะถ้าเราคุยกันตอนวันศุกร์เนี่ยตรงนั้นส่วนมากมันอยู่แนวรับหมดเลยแนวรับพอดีสังเกตว่าตอนนี้วันศุกร์เนี่ย AOT มันก็62ก็คือแนวรับเดิมอะไรหมดไอ้หุ้นส่วนมากมันก็รีบาวกลับเนาะก็จะตัวที่ยังไม่มีรีบาวกลับที่เรามองก็คือตัวเหมือนพวก BCP พวกอะไรที่มันแบบที่มันยังไม่รีบาวกลับเราเลยพยายามเลือกตัวที่มันยังไม่กลับตัวขึ้นมาครับ
ได้ค่ะคุณพี่ๆฟังกันเพลินพี่ๆลืมกดไลค์อ่ะเงียบเลยพี่ๆกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่แชร์มุสามาถามตอบหุ้นให้กับพี่ๆแต่เช้าเลยเนี่ยต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูตัวของคำถามเยอะมากเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะทรูค่ะยังไม่มีของทรูยังไม่มีของจริงแถวจริงแถวนี้เราก็มองว่าเป็นจังหวะในการสะสมเหมือนกันช่วงด้านล่างเนี่ยใกล้ๆด้านล่าง 5.8 เนี่ยก็เป็นจังหวะสะสมได้เพราะด้านบนมันก็ 6.4 สังเกตว่ามันก็วิ่งเป็นกรอบแล้วใกล้ๆกรอบล่างเนี่ย 5.9 5.8 ก็เป็นแนวไปซื้อได้แล้วก็เมื่อกี้ที่เราให้ดูตัวเซกเตอร์เนี่ยจริงกลุ่ม ICT ก็ถือว่าเริ่มมาแล้วนะเริ่มแบบหลังจากเงียบไปนานเนี่ยช่วงนี้มันก็เริ่มมาจ่อๆทางแถวนี้ละเลยตัวทูก็เลยอาจจะเป็นแนวเข้าไปซื้อได้ช่วงประมาณ 5.8 5.9 5.9 นะคะสำหรับพี่ที่ยังไม่มีของนะคะมีพี่ๆนักลงทุนชมมาว่าพี่ชำน่ารักด้วย จะได้มีกำลังใจนะคะพี่อาต่อไปดูตัวของช่วยดูกราฟของ STA ด้วย STA. ว่ารับต้านเท่าไหร่คะSTA หลังจากขึ้นมาแรงเนี่ยช่วงนี้สังเกตว่ามันอาจจะตื้อๆนิดนึงติดแถว18ย่อลงมาที่เป็นแนวรับเนี่ยเรามองว่าสักประมาณ 16.5 เนี่ยก็เป็นแนวรับด้านบนก็เล่นไป18รอรับ 16.5 นะครับก็ต้าน18รอรับ 16.5 ครับแนวต้าน18ครับจดไว้ด้วยนะต่อไปค่ะมีถามถึง DCC ค่ะตัวไหนครับ DCC DCC ตอนนี้ภาพมันหลุดตรงนี้ลงมานะครับตัวนี้เราเคยคุยไปแล้วมันหลุดตัวแนวรับที่5.2.5 กว่าลงมาค่ะตอนนี้ภาพเทคนิคอาจจะยังไม่ค่อยดีต้องรอทำฐานใหม่เลยครับเพราะว่าหลุดแนวที่มันควรต้องยืนได้ละตอนนี้ต้องรอก่อน DCC รอก่อนนะต่อไปค่ะเป็นตัวขอแนะนำ CK คุณรับเหมา CK นะครับก็ตัวเนี้ยยังให้เล่นในกรอบเหมือนเดิมคือตรงอัพเทรนไลน์เนี่ยกรอบด้านล่างเนี่ยสังเกตว่ามันอยู่แถวประมาณ26ด้านบนก็ 28.5 ก็พยายามรับให้ใกล้ๆ26มากสุดครับด้านบนก็ 28.5 ก็ไปรอขายด้านบนครับได้ค่ะต่อไปตัว B-Land ที่เคยแนะนำครับพี่แชมป์เคยแนะนำ B-Land ด้วยหรอเคยเล่นแถวรอบประมาณ 1.8แล้วก็เด้งไปไงแล้วก็เล่นเป็นรอบค่ะแต่ตอนนี้มันหลุดกรอบ 1.8 มาละมาแถว 1.75 ค่ะกรอบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือตอนแรกเราเล่นประมาณ 1.8 เนี่ยด้านบนมันก็ 1.85 อะไรเงี้ยตอนนี้มันอาจจะเป็นกรอบใหม่คือ 1.7 กว่า 1.73 ด้านบนรีบาวไปเนี่ย 1.8 ก็คือต้องออกแถวนี้ก่อนรีบาวกลับมาต้องออกก่อนคือเล่นในกรอบเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนระดับเช่นถ้ามีคนซื้อ 1.8 เงี้ยแล้วเด้งไปขายคนที่ขายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคนที่แบบยังไม่ได้ขายแล้วมันหลุดลงมาเงี้ยถ้ามันเด้งกลับไปแนวเดิมเงี้ยก็คือเทคออกมาคือออกมาที่ระดับเท่าทุนก่อนครับขายทำกำไรไปก่อนนะขายเท่าทุนเท่าทุนครับแต่คนที่ยังไม่ได้ขายก็คือรอกลับไปแถวเดิมก็ขายคืนได้ค่ะมีพี่ถามถึงตัว CPO มาด้วยค่ะมี CPO CPO ตัวนี้มันลงนำอินเด็กซ์มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเรามองว่าตอนลงมารอบนี้อาจจะไม่ขนาดนิวโลหรือถ้านิวโลก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าคิดว่าถ้ารอบนี้ถ้ามันลงมาขนาดนิวโลจริงๆเนี่ยคิดว่า RSI มันจะไม่ลงมาตามแล้วทางเทคนิคมันจะมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นได้ค่ะตัวนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบเล่นรอบระยะแบบกลางหน่อยแบบถือได้มันจะเข้ามาซื้อสะสมแถวสัก
66.5 ก็เป็นแนวซื้อสะสมได้ค่ะครับแต่อย่าหวังว่าตัวนี้มันจะขึ้นรอบเร็วนะมันต้องซื้อแล้วก็ต้องถือหน่อยใจเย็นๆหน่อยนะคะ CPO นะครับพี่ที่ติดอยู่ล่ะไม่ได้บอกด้วยว่าติดเท่าไหร่ก็ถ้าติดอยู่ก็รอเพราะแนวนี้ไม่ใช่แนวขายทิ้งอยู่ละครับได้ค่ะนี่ถาม CKP มาด้วย CKP 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 มันอาจจะรอบที่มันขึ้นมา 5.4 จะเริ่มพีคไปแล้วช่วงนี้เราอาจจะขอดูก่อนดีกว่าว่าที่มันย่อมาเนี่ยมันจะยังยืนแถวช่วงนี้ได้ไหมรอก่อนนะเราคิดว่ารอดูแพทเทิร์นก่อนดีกว่ารอให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนนะคะต่อไปมีถามถึงตัวเดี๋ยวนะหาก่อน SCC ค่ะ SCC SCC ก็เป็นภาพคล้ายๆตัว CPO คือมันแถวโซนเนี้ย410บาทเนี่ยเรามองเป็นแนวรับที่มันค่อนข้างแข็งละใกล้ๆช่วงล่างเนี่ยแข็งก็คือเป็นแนวเข้าไปซื้อแหละเพราะว่าตรงเนี้ยมันลงมาจนระดับโอเวอร์โซลแล้วรอบที่แล้วนี่มันลงมาโอเวอร์โซลแถวประมาณ400ต้นๆเนี่ยตอนนี้ก็ลงมาโอเวอร์โซลอีกรอบถ้าใครเป็นแนวรอบระยะกลางเนี่ยตัวนี้ก็เข้าไปซื้อแล้วก็โฮได้ครับมีพี่ถามถึงตัวเดมโก้มาค่ะติดทุนสูงที่ 9.52 ควรจะซื้อถั่วที่เท่าไหร่หรือว่าจะคัดดีคะ9.52 9.52ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะหุ้นตัวนี้9.52นี่ไกลมากโอ้ตอนนี้3.52ตัวนี้เราไม่ได้ดูมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเสริมไปหนึ่งช่วงแรกที่พยายามมาคือพยายามให้ดูตัวเส้นสีเหลืองตัวนี้ที่เราพยายามหยิบมาให้ดูคือเส้น200วันค่ะเส้น200วันเนี่ยเป็นเส้นหลักของแนวโน้ม ก็คือนักทุนเวลาเข้าไปซื้อเนี่ยเรามองว่าหุ้นมันจะดีหรือว่าแบบเราจะถือยาวอะไรเงี้ยถ้ามันต่ำกว่าเส้น200วันเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องพยายามแบบพยายามขายลดความเสี่ยงมาก่อนก็คืออันนี้ให้ดูไว้ในรอบหน้าถ้ามันตัวไหนที่เราซื้อเนี่ยมันหลุดเส้น200วันอาจจะต้องเริ่มระวังออกมาก่อนแต่สำหรับคนที่แบบเราติดไปแล้วตรงเนี้ยทำอะไรได้ไหมช่วงเนี้ยเราคิดว่าตรงเนี้ยไม่ใช่แนวของการคัดยังไม่ใช่แนวของการคัดเรายังคิดว่าให้ถือรอลุ้นไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้รอบที่มันลงมาแรงๆเนี้ยตรงแนวแถวประมาณ 3.5 กว่าเนี้ยมันเหมือนเป็นลงมาจนแพนิคไปละเวลาสเตจของการแพนิคจบเนี้ยมันจะต้องเป็นการฟอร์มฐานซึ่งตัวเนี้ยเรามองว่ามันเป็นสเตจของการฟอร์มฐานอยู่แล้วถ้าฟอร์มฐานเสร็จแล้วมันพยายามดีดกลับมาแถวเส้น200วันอีกรอบนึงเนี่ยเราอาจจะค่อยเป็นจังหวะในการแบบขายยอมตัดขาดทุนไปถ้ามันกลับมาแถวประมาณช่วงสักเกือบใกล้ๆ5บาทค่ะก็รออีกหน่อยรออีกหน่อยคือสังเกตเวลามันลงมาต่ำๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเส้น200วันอีกรอบนึงซึ่งตรงนั้นเป็นแนวรอขายของเราครับค่ะพี่ก็ต่อไปตัว VNT ค่ะ VNT ตัวนี้ก็ไม่ได้ดูนานละเจอหุ้นที่แบบเฮ้ยวันนี้บวกนะจริงๆก็ VNT รู้สึกว่าเขาอยู่กลุ่มปิโตเหมือนกันจริงแถวนี้เราก็มองว่ามันก็เป็นจังหวะในการเล่นได้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันก็อยู่เส้นอัพเทรนไลน์แหละแถวประมาณ24บาทเนี่ยก็ถ้าใครเล่นก็คือรับแถวช่วงใกล้ๆ24เนี่ยเด้งไป26ก็เป็นแนวขายแต่ถ้าหลุดบริเวณ 23.5 ลงมาก็คัทลอสทิ้งค่ะครับมีถามตัวแนวต้านธานีค่ะวันนี้เราได้หุ้นหลายตัวมากเลยอ่ะได้คำ ถามคำถามหุ้นหลายตัวมากเลยอ่ะธานีค่ะแนวต้านเท่าไหร่เอ่ยครับธานีแนวต้านเขานั่งชัดเจนนะคือ 9.5 นะครับค่ะสังเกตว่า 9.5 เมื่อเช้าก็ชนไปละก็ไม่ผ่านแล้วก็ให้ดูนิดนึงคือพยายามสังเกตหนึ่งว่าตอนนี้มันขึ้นมารอบหลังเนี่ยตัวไอซ์ไซเริ่มไม่ค่อยตามเท่าไหร่แล้วนะค่ะครับก็ต้องระวังนิดนึงก็ชนแนวต้านก็ขายกำไรดีกว่าขายกำไรนะต่อไปตัวของไพลอนเมื่อกี้เราชอบซิฟโก้นี่มีไพลอนมีไพลอนมาถามด้วยก็โอเคครับเพราะว่ามันก็แนวโน้มก็ทิศทางคล้ายกันแหละคล้ายกันเนาะกลุ่มรับเหมาใช่ไหมครับพวกฐานลากอะไรอย่างเงี้ยสังเกตตัวนี้มันเล่นเป็นอัพเทรนด์ชาแนลขึ้นไปค่ะด้านล่างแนวรับมันแถวประมาณ 7.2 ด้านบนมันก็
ประมาณ 7.8 ค่ะแต่ตรงนี้มัน 7.45 เนี่ยอาจจะกลางๆมานิดถ้ายังไม่มีของเนี่ยคือรอย่อก่อนแล้วค่อยรับแล้วเด้งไปด้านบนค่อยขายก็คล้ายตัวซิปโก้เราบอกว่าตรงนี้มันเราต้องรอมันย่อมาก่อนถ้ามันย่อมาก็น่าจะใกล้ๆกันใกล้กันครับมันก็ไปคล้ายๆกันเลยไปคล้ายกันครับแต่ตัวนั้นเรามองว่าแค่อัพไซด์มันจะดูกว้างกว่าเพราะตรงนี้ขึ้นไปเนี่ย 7.8 ก็เป็นโซนแนวต้านเดิมของมันครับไปตัวนุ้ยเห็นใน most active มีตัวหนึ่งอะแชมป์ RML อะ RML ทำไมวันนี้ไม่มันบวกมาเมื่อไหร่อดไม่รู้มีอะไรวันนี้บวกค่อนข้างใช่ค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน RML เดี๋ยวเราดูกันหน่อยดีกว่าบวกมาแรงนี้ก็ทดสอบไฮเดิมละไฮเดิมคือ 1.6 แต่จริงตรงนี้เราเห็นตรงนี้อาจจะเริ่มไล่ไม่ค่อยทันแล้วอาจจะต้องรอดูไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันย่อมาเราค่อยอาจจะไปเวลาเห็นหุ้นนี่มันชูแรงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มประเมินแล้วว่าถ้าเราเข้าไปซื้อเนี่ยจุด stop loss เรามันจะอาจจะห่างหน่อยเพราะจุด stop loss เราก็คือสมมติ 1.42 ซึ่งเป็นแท่งแรกของการเริ่มซื้อขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างห่างไปหน่อยใช่เราอาจจะต้องรอแบบย่อๆมาบ้างถึงจะค่อยเข้าไปซื้อได้ครับย่อก่อนดีกว่านะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เราอาจจะตัวนี้เราอาจจะไล่ไม่ทันเท่าไหร่เราก็ไปดูตัวอื่นดีกว่าค่ะได้ค่ะมีถามขออีกสัก2ตัวเนาะอีกตัวเป็นตัว BH ค่ะ BH กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้าง BH ก็เริ่มฟอร์มมาดีนะครับสังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันอยู่ประมาณ192ค่ะเราอาจจะรอให้มันเบรกก่อนให้มันเบรกแล้วก็มายืนสักพักนึงก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อให้มันเบรกผ่านก่อนแล้วก็ให้มันยืนก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อค่ะรอก่อนรอเบรกก่อนเบรกเสร็จแล้วก็เริ่มกลับมายืนแล้วค่อยซื้อค่ะแพทเทิร์นมันจะเป็นแนวๆคล้ายๆตัวที่เราบอกตรงนี้คือตัวเหมือนคล้ายๆตัว BLA คือมันต้องรอมันเบรกขึ้นไปก่อนเวลาเบรกไปส่วนมากเบรกไปรอบแรกมันอาจจะยังไม่ยืนแล้วรอให้มันย้ำลงมาใหม่ก่อนแล้วค่อยไปซื้อสำหรับตัว BH ได้เลยค่ะวันนี้คำถามพี่แชมป์ถามตอบหุ้นให้หลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นแนะนำด้วยพี่ๆท่านไหนที่ฟังไม่ทันสามารถที่จะไปรับฟังย้อนหลังได้นะคะแต่บอกไปก่อนว่าวันนี้มี3ตัวด้วยกันนั่นก็คือหุ้นของ BLA BCP แล้วก็ตัว SIPCO นะคะส่วนแนวรับแนวต้านบอกไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็บอกถึงเทคนิคด้วยก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะของFacebook ของ Business Line and Live ท่านเองนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงของ FM 97นั่นเองนะคะแต่ระหว่างที่พักนะคะก็ฝากพี่ๆถึงงานใหญ่ของเรานะคะวันที่24พฤศจิกายนนะคะก็สามารถที่จะซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้วก็รายได้ทั้งหมดนะคะเรามอบให้กับโรงพยาบาลเด็กนะคะเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ชื่อว่า EEG นะคะป้องกันน้องที่เป็นโรคลมชักนั่นเองนะคะร่วมมาทำบุญร่วมกันแล้วก็มาสนุกร่วมกันด้วยค่ะในราคาบัตรที่ 3,900 บาทเท่านั้นนะคะก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์0869020823นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทาง FM 97บอกไว้ก่อนว่าจะมีพี่นิพนธ์จะไลฟ์สดมาจากทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ